โอ้โหวันนี้มีเรื่องใหญ่นะครับที่ส่งผลต่อตลาดคริปโตตอนนี้บิตคอยเนี่ยเขียวพุ่งขึ้นมาเลยนะครับอยู่ทะลุ60,000ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงกราฟต่างๆตอนนี้สวยหลายๆกราฟเลยนะครับคิดว่าแฟนๆบิตคอยแฟนๆเอาคอยนะ่าจะชอบกันนะครับนะแล้วก็มีข่าวใหญ่ของทางโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับแต่แต่อย่างเช่นเคยนะอย่าลืมกดไลค์ให้กันหน่อยนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับขอเริ่มต้นที่ข่าวใหญ่ประจำวันนี้เลยนะครับนะก็คือคุณโดนัลด์ทรัม โดนรอบสังหารเพื่อนนะระหว่างที่หาเสียงอยู่ที่เพนซิลเวเนียนะครับถือว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวเหมือนกันนะถ้าเราดูคลิวิโอนะครับก็อย่างก,การในหนังเรื่องชูเตอร์นะเพื่อนนะแต่ก็โอเคโชคดีที่ไม่ได้เป็นอะไรนะครับก็ไม่โดนนั่นแหละนะแต่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เห็นนะฮนะว่าโอ้โหการเมืองสหรัฐโอ้โหจริงๆนะฮะในตอนตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวว่าโอเคนะครับที่ไม่ได้มีคนโ,โดนอะไรนะครับนะแต่ที่แน่แน่ถ้าเราดูราคาบิตคอยนะครับจะสังเกตได้เลยนะว่าตอนที่มีข่าวออกมาเนี่ยว่า คุณโดนทรัมป์นะครับนะโดนรอบสังหารเนี่ยนะครับโอ้โหลวงปืดเลยนะโหดมากนะครับนะปึ้งลงมานะครับนะแล้วก็พอมีข่าวออกมาว่าโอเคโดนทรัมป์โอเคนะครับไม่มีปัญหาอะไรคือไม่ไม,ไม่ไม่เสียชีวิตนั่นแหละนะครับพั้มขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนนี้ดูเหมอนว่ากำลังจะพั้มไม่หยุดนะครับบิตคอยอยู่ที่ห้าหมื่นเก้าหกหมื่นแล้วในตอนตอนนี้ถือว่าเขียวพั้มขึ้นมาเลยในนักขณะนี้นะครับนะถือว่าเป็นหนึ่งจุดที่ทต้องรอดูนะว่ามูฟนี้ การล่าสังหารโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะส่งผลมากน้อยแค่ไหนต่อคริปโตนะครับนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าคริปโตค่อนข้างที่จะชอบนะครับหรือว่าชาวคริปโตเนี่ยนะมองในมุมมทงที่บวกกับโดนัลด์ทรัมป์อยู่แล้วนะครับแล้วก็กรณีที่โดนัลด์ทรัมป์โดนรลบสังหารเนี่ยคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยแบบนี้มันเป็นเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นแน่ๆหรือเปล่านะครับหรือว่ามันไพร์อินหรือว่ากำลังจะไพร์อินไปในความชนะของโดนัลด์ทรัมป์หลังจากนี้หรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าโดนัลด์ทรัม อันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะหาสาเหตุนี้หรือเปล่าเนาะก็คงจะไม่โดนรอบสังหารหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้โอเคโดนรอบสังหารคนก็มองแหละนะว่าน่าจะมีโอกาสจะชนะสูงมากๆนะครับรวมถึงอาจจะมีอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันที่ลักโดนัทรัมขึ้นมาทันทีนะครับนะหรือว่าอาจจะสงสารโดนัทรัมหรือว่าอาจจะเลือกโดนัทรัมหลังจากที่โดนรอบสังหารก็ได้นะครับนะอารมณ์อาจจะมีกลุ่มคนที่อาจจะเห็นใจนู่นนี่ก็ว่างกันไปนะถือว่ามีกลุ่มใหม่ที่มีโอกาสจะเลือกโดนัทรัมเพิ่มขึ้นไปอีกรวมถึงกลุ่มเก่า กลุ่มคริปโตเนี่ยที่ถือว่าเป็นกลุ่มที่ผมว่าน่าจะ90%เลือกโดนทรัมป์อยู่แล้วนะครับนะเพราะโดนทรัมป์เขาเขาโอเคกับกับบิตคอยนะครับซึ่งจะแตกต่างจากอีกฝั่งหนึ่งนั่นแหละนะครับนะถือว่าโอเคเลยนะครับนะก็ต้องรอดูเนาะว่าหลังจากนี้นะฮะ เรื่องของโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นสิ่งที่มาดライブตลาดคริปโตได้หรือไม่หลังจากนี้นะครับซึ่งพอมาเป็นแบบนี้นะครับเหรียญมี m ต่างๆที่เกี่ยวกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยพัมขึ้นมาเลยนะครับนะเหรียญเมกาเนาะแล้วก็มีอะไรอีกไม่รู้นะครับเพียบเลยนะครับ never surrender นะครับพัมไป400%เบื่อๆก็ถือว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างโอเคแหละนะครับนะในช่วงช่วงนี้แล้วก็แฟนๆเหรียญมีมโดยเฉพาะมีม e สาหรับ meme ทำเนี่ยน่าจะน่าจะโอเคกันนะครับในช่วงช่วงนี้นะฮะ แล้วก็สำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบในเรื่องของการเทรดสินทรัพย์อื่นๆนะครับนอกเหนือจากบิตคอยสามารถที่จะเทรด S&P 500 Nasdaq Dow Jones นะครับหรือว่า ทองคาน้ํามันรวมถึงสินค้าพกพาต่างๆนะครับก็สามารถที่จะเทรดได้ผ่านทางบรกเกอร์อย่าง XM ก็นะครับก็จะทําให้เรามีตัวเลือกในการเทรดนอกเหนือจากบิตคอยเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือถ้าใครอยากจะเทรดบิตคอยที่ทาง x m ก็สามารถเทรดได้เลยเดียว่าบรกเกอร์เดียวมีอสเซทให้เราเทรดกันเยอะไม่ว่าจะเป็นตลาดมี้หรือตลาดกระทิงเราก็มีตัวเลือกให้เทรดมากขึ้นครับแล้วก็ทาง XM นะครับถูกจัดเลนกิงโดยวิกิ FX กนะครับก็เลยเดียว่าเป็นท็อปทของ f o r e x ิสบรูเกอร์ที่อยู่ในบ้านเรามานานนะครับซึ่งก่อตั้งมา แต่ตอนปี2009นะครับผมเชื่อว่าใครที่เป็นสายเทรดน่าจะรู้จักแล้วก็จําโลโก้นี้ได้เป็นอย่างดีสามารถฝากถอนโดยใช้ธนาคารบ้านเราได้เลยนะครับหรือว่าใครที่อยากจะโอน USDT เข้าไปเทรดก็สามารถทําได้นะครับสำหรับวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องผมใส่เอาไว้ในลิงก์ด้านใต้คลิปวิีโอนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นโบนัสถึงสาดอลลาร์สหรัฐนะครับก็สามารถเข้าไปรับกันได้สำหรับยูเซอร์ใหม่นะครับลิงก์อยู่ในด้านใต้คีิปวิีโอนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่กราฟ ลงกันใหญ่ที่เห็นหนั่นแหละนะครับนะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าวันจันเนี่ยจะลงต่อไปอีกมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ที่104.08นแะฮะแล้วนะครับในตอนตอนนี้หลุดในเรื่องของตัวสามเหลี่ยมมาเป็นที่เรียบร้อยก็หวังว่ามันจะลงไปได้ลึกๆแล้วก็ไกลๆละกันนะครับนะเพราะว่าตัวยอนเราว่าก่อนนนี้มันขึ้นมาค่อนข้าง เยอะใช้ได้แล้วนะครับนะแต่ก็เป็นครั้งแรกที่ทำแฟ้มเดย์สโตร์เริ่มโอเวอร์บอสแต่เริ่มไม่พ้นไฮถือว่าเป็นครั้งแรกนะก่อนในนี้นี่คือสโตร์โอเวอร์บอสสโตร์โอเวอร์บอสนี่คือทำไฮใหม่ทำไฮใหม่เนาะแต่ครั้งนี้สโตร์โอเวอร์บอสชักเริ่มไม่ทำไฮใหม่แล้วนะครับเนาะก็หวังว่ากำละังจะเป็นขาลงหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าเราดูเนะาะไอซ์ไซด์เนี่ยมันขึ้นไปพีคอยู่ด้านบนโอเวอร์โซ่ขอไปโอเวอร์บอสไปในช่วงตั้งแต่เดือนเอพิวก่อนหน้านี้แล้วนะครับหลังจากนี้กาลลังงจะเป็นขได้แ้แวหรือย,อยสำ ดีเอ็กนะครับซึ่งถ้าดีเอ็ลงเราก็รู้อยู่แล้วนะครับนะว่ามันเกิดกอะไรขึ้นกับบิตคอยก็คือเวลาที่ดีเอ็ลงนะครับหรือว่าดีเอ็หลุดเมื่อไหร่ก็จะเกิดกล่องเขียวๆนะครับสหรับราคาบิตคอยแบบด้านบนที่ผมได้ได้ตีกล่องเอาไว้นั่นแหละนะครับนะก็เป็นไปตามนั้นเลยเพื่อนๆลองดูนะอ่าถ้าเราดูนะครับนะในในช่วงอตอนออกทเวเอร์สองพันยี่สิบนะครับดีเอ็กวายหลุดบิตคอยพัมดีเอ็กซ์วายหลุดบิตคอยพัมดีเอ็กซ์วายหลุดบิตคอยพัม รอบี้เดียกวันหลุดแล้วบิตคอยจะพัาหรือเปล่าก็ต้องรองดูนะครับนะซึ่งก็ถือว่ามีปัจจัยอย่างที่บอกนะครับการเมืองมาเกี่ยวข้องด้วยในตอนตอนนี้นะครับนะรูปหนึ่งทำเฟรมเดย์นะครับนะก็ยังทำในเรื่องของ h ฮ d ด e n นบูไดอยู่นะครับได้ดูว่าอายใส่ ide, ทำโลใหม่เนาะแต่ราคาเนี่ยยกโล ตามที่เห็นเลยเพื่อนๆตามภาพนี้เลยนะครับราคายกโลราคายกโลไอซ์ไซด์ทำโลใหม่ไอซ์ไซด์ทำโลใหม่ราคายกโลราคายกโลไอซ์ไซด์ทำโลใหม่นะครับก็หวังว่าฮิดเด้นบูดายนี้จะพัฒนขึ้นไปได้นะครับแต่ก็ถือว่าไอซ์ไซลงมาโอเวอร์โซมากๆแล้วนะเพื่อนๆนะถือว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าเราดูถือว่าสโตร์เนี่ยจริงแล้วมัน มันยังไม่ได้เป็นขาลงอะไรเลยนะถ้าเราไม่ได้มองในเรื่องของตัว M pattern นะคือ M pattern โ okay อเคแหละหน่ากลัวนะเพราะมันมันหลุดโลอ่ะมันหลุดโลตัวตัว M pattern ตรงนี้ถูกต้องไหมฮะแต่ถ้าเราดูในเรื่องของโซ e เนี่ยเราว่าเพิ่งที่จะเป็นครั้งแรกเลยนะที่โซ e เนี่ยโอเวอร์โซลงมาเพื่อนเื่อนรอบนี้กับรอบนี้ซึ่งโอโซรอบนี้กับโอโซรอบนี้มันยกโล,ลฮะโอโซอีกรอบหนึ่งมันยกโลก็คือมันจะไม่ขาขึ้นอยู่นั่นแหละนะครับขายหนักขายหนักสองรอบเจอกันรอบนี้ทำสูงกว่าก็มีโอกาสจะพั้มต่อนะครับแต่อนาคตอย่าง มันเป็นเหมือนกับ D Y สมมติถ้าในกรณีที่ store เนี่ย,ยมัน o v e r b o a r d ขึ้นมาแต่มันทะลึ่งไม่พ้นไฮเนี่ยแล้วก็มีแท่งๆกับตัวนี้ก็น่า,นากลัวนะอารมณ์แบบขึ้นอย่างเงี้ยตุ้มชักเริ่มไม่พ้นไฮ day เนี่ยเริ่ม o v e r b o a r d แล้วตึกๆๆแบบนี้ชักเริ่มไม่พ้นไฮมีแท่งๆกับตัวเนี่ยต้องระวังนะครับนะแต่ถ้า o v e r b o a r d t เสรแล้วมันก็ break high ขึ้นไม่ได้เลยอนันนี้โอเคมากๆซึ่งแหมนะฮะก็ถ้าถามผมก็ มีโอกาสแล้วกันนะที่ที่ราคาจะเบรกให้นะครับนะเพราะว่าผมมันสากะทิงอยู่แล้วเพื่อนๆนะก็ยังไงฟังหูวไหว้หูอย่าไาเชื่ออะไรใครทั้งนั้นนะครับตอนพิจารณาศึกษากันด้วยตัวเองนะครับแต่ทันี้ท้งนั้นเรื่องที่ดีที่เกิดขึ้นคือตอนนี้ราคาบิตคอยเนี่ยกลับมาเย็นอยู่ในเส้นค่าเฉลี่ย200วันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะหลังจากที่หลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยมาประมาณสัก9วันเต็ๆมๆเบื่อๆนะตอนนี้รีคอร,ร์ดกลับมาจนทะลุเส้นค่าเฉลี่ย200ซึ่งถ้าเราดูก่อนหน้านีี้้นครเเเวลาาท่่่่่่อออยูหหืืฉ200ไไดม มักจะเป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นแล้วกันนะครับือคือคือโอเคแหละถ้ามันหลุดเนี่ยใครอยากจะออกก็ต้องออกนะหรือว่าทําตาวินัยก็ก็ต้องว่ากันไปนะครับแต่ประเด็นคือถ้ามันดันทะลึ่งกลับขึ้นมาอยู่เหนือแนวที่มันหลุดไปได้เนี่ยหรือว่าอยู่เหนือ200วันได้เนี่ยนะครับรอบนี้พัมรอบนี้ไม่หลุดพัมรอบนี้หลุดโอเคแหละต้องออกก็ต้องออกนะแต่มันดันทะลึ่งกลับขึ้นมาใหม่อยู่เหนือเส้น200ได้พัมก็จุยรอบนี้หลุดไปแล้วหลุดไปแล้วจะพัมต่อหรือเปล่า ก็หวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเพื่อนๆมองกันยังไงก็ลองพิมพ์แสดงความคิดเห็นแบ่งปันกันมาก็ได้นะครับรุ่งถึงในเรื่องของเอ MSCI นะครับตอนนี้ก็มีสัญญาณสวยๆเลยเพื่อนๆนะในตอนตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าเอ MSCI ระดับ day นะครอสตัดขึ้นมาแล้วนะครับนะเหมือนกับช่วงก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เเอออ่ MSCI นะครับในทำเฟรม day นะก็ค r o s ตัดขึ้นมาแบบนี้เหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูนะว่าค r o s ตัดขึ้นมาแบบนี้ราคาจะไปเหมือนอย่าง3รอบก่อนหน้านี้หรือเปล่า ตัดขึ้นมาพัมตัดขึ้นมาพัมตัดขึ้นมาพัมตัดขึ้นมาแล้วจะพัมหรือไม่นะครับนะแต่ก็โอเคถ้ามันจะเป็นเหมือนกับในช่วงเซฟท์ในปีสองพก็อาจจะอาจจะไม่ต้องตกใจนะนเพื่อนนะราคามัน่ะโอเคแหละมันคอรก็จริงมันคอตัดขึ้นมาก็จริงแต่ราคามันอาจจะยืดๆสักพักหนึ่งก็ได้ยังไงก็หลังจากนี้ถ้าใครมองว่าจยาเป็นขาขึ้นก็หาจังหวะยอ่อซื้อยอ่อซื้อเอาละกันนะครับหรือว่าอาจจะแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเอา4ี่ชั่วโมงยอ่อ โอเวอร์โซสโตก็ค่อยว่ากันก็ได้เพราะ4สี่ชั่วโมงย่อเรื่อยๆอยู่แล้วนะแล้วก็ถ้าเราดูล่าสุดสี่ชั่วโมงย่อสี่ชั่วโมงยอ่อแล้วมันเป็นสี่ชั่วโมงยอ่อที่ยกโลแล้วแหละคนก็รู้อยู่แล้วนะครับสี่ชั่วโมงยอ่อยกลก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราตามหากันอยู่นะครับซึ่งตอนนี้สี่ชั่วโมงมียอ่อยกโลแล้วก็ไปลวตอนนี้็อกาจจะไม่ทันแล้วนะครับก็ยังไงถ้าอรอกันก่อนก็อาจจะรอสี่ชั่วโมงย่อสี่ชั่วโมงยอ่อค่อยว่ากันแล้วกันเพราะ่ถ้าเราดูนะเวลาที่มันขึ้นยก็อ ก็หวังว่ามันจะย่อให้กับคนที่ตกรลแล้วกันในกรณีที่มันไปนะแต่ก็ไม่มีใครรู้นะว่ามันจะไปหรือว่าไม่ไปนะครับนะซึ่งก็มีเรหลายเหรียญตอนนี้เอาคอยต่างๆเนี่ยพั้มเขียวขึ้นมาเลยนะครับอย่างเช่นป๊อปแคทวันนี้ขึ้นมา16ซนะครับซึ่งในป๊อปแคทในดิสคอร์ดก็ได้แจ้งกันไปอยู่แล้วนะครับนะป๊อปแคทถือว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่เหรียญที่ มีสัญญาณเขียวไอ้ท่นโซนนะเพื่อนๆนะหรือว่าเอเมซอนดเดย์นะอยู่ในสูงหรือว่าเทรนด์มองว่าเป็นขาขึ้นนั่นแหละนะครับแล้วก็ในช่วงสองสามวันที่ผ่านมามันเบรกเส้นกดสีชั่วโมงมานะครับตอนนี้ไม่ทันแล้วนะถ้าใครจะซื้อก็ก็ไม่ทันแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมเข้าไปใน Discord พูดคุยกันได้นะครับจะได้อัปเดตกราฟกันไปในตัวด้วยเลยนะครับนะก็ใครที่เป็นสายเทรดอยู่ก็สามารถเข้าไปสมัครกันได้ฟรีไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรหรือถ้าใครไม่ได้เทรดฟิวเจอร์ก็สามารถกดปุ่มจออออออยยยยยใใในน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 ลลลลิิงงงงงกกกกก์์ดด้้้้้้้้้าา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 ตตตคคคคคปปปบบ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 บรร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 ททััััััััีีีเเเเพพพวววะะะะ่่่ขขุุณสสสสหหหซืืมไแแฟถ็ join อย่างที่บอกนะครับก็สามารถที่จะดูวิธีการเข้าห้องพิเศษตรง e อ็กซ์ i v e c ซีฟคอนเทนตรงนี้ได้เลยนะครับจะมีวิธีต่างๆบอกกันเอาไว้ให้อยู่นะครับโอเคก็วันนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับอย่างไรสวนสดีวันอาทิตย์กันด้วยนะครับแล้วก็ขอให้สุดสัปดาห์นี้เป็นสุดสัปดาห์ที่ดีและกันอย่างไรก็แฮปปี้เทรดนะครับนะหรือว่ามีความสุขในการเทรดทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ